จะพาขึ้นดอยครับไปดูดอยสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นยอดดอยไปแล้วก็จะไปมองภาพจากมุมสูงสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมใส่กางเกงสีขาวเนี่ยผมจะต้องได้เดินขึ้นดอยตลอดเลยแม่ไม่รู้เป็นอะไรผมโจอี้และนี่คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้เนี่ยผมพาขึ้นเหนือครับอยู่ที่ดอยสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านจะพาขึ้นดอยครับไปดูเป็นโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าอุ่นไอใบเมี่ยงอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นยอดดอยไปแล้วก็จะไปมองภาพจากมุมสูงเขาเล่าว่าตอนเช้าๆเนี่ยเวลาที่มีหมอกตามภูเขาแล้วก็อากาศบริสุทธิ์จะสวยงามมากๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าว่าวันนี้เที่ยวไม่ซ้ำทางแล้วโจอี้จะพาไปเที่ยวไหนในจังหวัดน่านกันบ้างที่แรกก็คืออุ่นไอใบเมี่ยงบนดอยสกาดจากนั้นจะพาไปที่โคโค่วันเล่เขาปลูกต้นโกโก้และสถานที่สุดท้ายนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยปากก้างทั้งหมดจะน่าสนใจยังไงไปดูกันเลยปะมาเลยโอ้โหสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมใส่กางเกงสีขาวเนี่ยผมจะต้องได้เดินขึ้นดอยตลอดเลยแม่ไม่รู้เป็นอะไรโอ้ทางเดินชันมากเลยอ่ะโอ้โหสวยมากเดินขึ้นมาสักพักเนี่ยเราก็จะเจอกับใบเมี่ยงเต็มดอยนี่เลยครับอย่างที่บอกไปว่าชื่ออุ่นไอใบเมี่ยงโฮมสเตย์เนี่ยเพราะว่าดอยสกาดที่บริเวณนี้เนี่ยเขาปลูกใบเมี่ยงเยอะมากซึ่งมันเป็นตระกูลเดียวกับชาอัสสัมซึ่งบางคนเขาก็เอาไปตากแห้งดื่มเป็นชาก็ได้หรือว่าจะไปเคี้ยวเหมือนเป็นเคี้ยวหมากอะแบบที่เราเคยเห็นกันในสมัยโบราณที่นี่ก็มีวัฒนธรรมแบบนี้เดี๋ยวเราจะเดินกันต่อไปไปลือกันต่อไปมาถึงแล้วอุ่นไอใบเมี่ยงนี่ดูจากวิวตรงนี้เนี่ยว่าสวยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวิวจะสวยขนาดไหนที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นโฮมสเตย์ที่พักก็ยังมีสำหรับนั่งจิบชาใบเมี่ยงหรือว่าจะกินกาแฟก็ได้ไปดูข้างในกันครับไปมาถึงแล้วนี่คืออุ่นไอใบเมี่ยงโฮมสเตย์ห้องแรกที่พามาดูกันนี่คือห้อง VIP 2นะครับที่นี่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6ห้องนอนก็เป็นห้องนอนที่เรียบง่ายน่ารักแต่อบอุ่นนะครับมีทุกอย่างที่เราต้องการเลยแต่ว่าที่นี่จะไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าที่ดอยสกาดเนี่ยอากาศจะเย็นทั้งปีตอนที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณสักบ่ายโมงได้ลมก็โกรกแล้วก็เย็นสบายมากยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหนี่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะเย็นขนาดไหนไฮไลท์เด็ดเนี่ยอยู่ที่บริเวณระเบียงหน้าห้องนอนซึ่งเป็นวิวที่สวยมากมองเห็นได้180องศาวิวนี่หลักร้อยล้านจริงๆครับเนี่ยเนี่ยตื่นมาท่ามกลางอากาศเย็นๆแบบนี้แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยถ้ามีหมอกนะโอ้โหคงสวยแบบเกินบรรยายเลยแต่ว่าไฮไลท์นี่ยังไม่หมดเท่านี้นะผมอยากให้ดูห้องน้ำห้องน้ำวะเนี่ยเขาตั้งใจให้บริเวณที่เราทำธุระส่วนตัวมีหน้าต่างที่เปิดออกมาเห็นวิวแบบนี้เหมือนกันชิลเหลือเกินมาถึงห้อง VIP 1แล้วนี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะมีอ่างอาบน้ำที่มองเห็นวิวได้เหมือนกันด้วยนี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยหายไปไหนอ่ะทางนี้เอ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหกำลังอาบน้ำเลยโป๊ะมากครับเนี่ยโอ้ไปข้างนอกวิวสวยจังเลยนะครับเนี่ยโอ้
รีดผ้าหน่อยเห็นไหมโต๊ะเรียบเลยเห็นไหมเตาดีถึงแล้วผมขับรถต่อมาอีกสักประมาณ20นาทีนะครับจะมาถึงโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์แลนด์มาร์คสำคัญที่คนมักจะมาท่องเที่ยวกันเห็นว่าเป็นลานกว้างๆแบบนี้ใช่แล้วครับนี่คือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับผมมีทั้งหมด 3.3 ลำเลยเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปนะครับเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาให้โครงการพัฒนาที่ดินตรงนี้เนี่ยในอดีตนะครับเขาเล่าว่าชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยเขาทำนาเลื่อนลอยนะครับหรือว่าทำไร่แล้วก็มีการเผาป่าทำไร่ป่าจนได้มีการปลูกเป็นนาขั้นบันไดฟื้นฟูพื้นที่นี้ขึ้นมาและทุกวันนี้นะครับที่บริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่คนมักจะมาถ่ายรูปเดินเล่นแล้วก็ดูวิวแบบ360องศาบริเวณยอดดอยสกาดแห่งนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปกันไปเลยมาผมทำประกันแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงผมนะครับถึงแล้วครับนี่คือโคโก้วันเล่นะครับยังคงอยู่ในอำเภอปัวที่นี่เนี่ยเป็นสวนออร์แกนิกที่ปลูกต้นโกโก้ 100% ข้างในจะมีเมนูอาหารขนมเครื่องดื่มที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบนอกจากนี้วันนี้เนี่ยจะได้มาเรียนรู้วิธีการทำช็อกโกแลตที่มาจากโกโก้แท้ๆเลยเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าวันหน้าสนใจยังไงไปกันเลยป่ะเดินเข้ามาในร้านแล้วอย่างที่บอกว่าจะมีโกโก้ที่เป็นขนมแล้วก็เครื่องดื่มตรงหน้าผมเลยครับเขาเรียกว่าโกโก้โดมเขาจะเป็นโกโก้ที่เซตตัวเป็นโดมแล้วก็จะเป็นโกโก้อีกแบบนึงที่อุ่นมาได้ที่เดี๋ยวเราจะลาดลงไปแล้วเดี๋ยวดูกันว่าข้างในมีอะไรโอ้โกโก้ข้นมากนี่ฮะข้างในเนี่ยเป็นไอศกรีมนะครับแล้วเขาก็จะให้ทานคู่กับผลไม้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ชอบโกโก้เนี่ยชอบช็อกโกแลตเนี่ยจะต้องเลิฟจานนี้เป็นพิเศษนี่คือช็อกโกแลตลาวานะครับแล้วมันก็จะเป็นเหมือนลาวาไหลออกมากินคู่กับไอศกรีมอร่อยมากอร่อยจริงๆบราวนี่นะครับเขาเรียกว่าดับเบิลช็อกโกแลตบราวนี่นะครับบราวนี่ที่เป็นตัวช็อกโกแลตเนี่ยความเข้มข้นประมาณ 81% แล้วก็จะมีพวกช็อกโกแลตที่เทอยู่ด้านบนโอ้โหบราวนี่เขาเนื้อเขาแน่นมากตัวช็อกโกแลตอ่ะมันแบบเข้มข้นจนมันระเบิดข้างในอ่ะนี่คือช็อกโกแลตครับซึ่งเขาบอกว่าข้างในเนี่ยจะเป็นไส้หม้อไฟจีนผมกินช็อกโกแลตเนี่ยมา4อย่างแล้วแต่ผมยังไม่รู้สึกเลี่ยนเลยผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเพราะเขาทำมาไม่หวานเกินไปกลมกล่อมอันนี้เนี่ยคือน้ำโกโก้เนื้อสดซึ่งเขาบอกว่าน้ำ1ขวดของโกโก้เนี่ยใช้โกโก้ถึง5กิโลกว่าจะได้แบบนี้มาหอมแล้วก็มีเยื่อๆให้เคี้ยวเล่นเอาล่ะเรามาถึงต้นโกโก้กันแล้วใช่ไหมครับพี่วานนี่คือต้นนี้เลยใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นจริงๆของเขาเลยแล้วก็ที่เห็นขาวๆเล็กๆพวกนี้ก็คือเป็นดอกของเขาเลยค่ะอุ้ยเขาขึ้นกันดกเยอะกันเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีไม่มีฤดูเป็นผลผลิตที่เยอะมากแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยไม่มีการใช้สารเคมีหรือว่าการเร่งอะไรใดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้มะละกอป่ะครับเนี่ย
เหมือนมะละกอเลยใช่ค่ะหน้าตาออกใหม่ๆจะคล้ายๆตะลิงปิงตัวมาก็คล้ายๆมะละกออ๋อตอนแรกจะเป็นตะลิงปิงก่อนพอโตมาจะเป็นมะละกอเฮ้ยด้านในของเขาจะเป็นแบบนี้เลยโอ้หน้าตาเหมือนกระเทียมเลยใช่ค่ะอันนี้คือเรากินได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถหยิบชิมตัวเนื้อของเขาได้เลยตัวเมล็ดเหมือนนี่เลยมังคุดน้อยหนาอะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะรสชาตินุ่มเนื้อเลยครับใช่ค่ะจะเป็นช่วงฤดูหนาวเนื้อของเขาจะค่อนข้างมากแต่ว่าถึงเวลาที่เราใช้จริงๆเนี่ยเราก็ใช้ตัวเม็ดเขาอยู่ดีใช่ค่ะใช้ด้านในของเมล็ดอีกทีอ๋อแต่ผมจะบอกว่ารสชาติเขาเนี่ยตัวเนื้อเขาเนี่ยใครจะไปรู้ครับว่าโกโก้มันมีรสชาติหวานแล้วก็หอมถ้าเนื้อเขาเยอะกว่านี้เนี่ยมังคุดก็มังคุดเถอะครับ ก็ต้องสู้กันซะหน่อยนะครับเนี่ยใช่ค่ะหลังจากที่ได้ลองชิมช็อกโกแลตกันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเวิร์กช็อปขั้นตอนนี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมซึ่งเราเรียกว่าการเทมเพอริ่งช็อกโกแลตหรือว่าการปรับอุณหภูมิในช็อกโกแลตนั่นเองซึ่งเราจะนำไปหยอดลงบาร์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยตกแต่งหน้าบาร์เพื่อเป็นของตัวเองเลยมันก็จะเป็นเหมือนช็อกโกแลตบาร์ที่เราเห็นตามห้างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันดับแรกเราจะให้ชิมตัวนี้ก่อนซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าโกโก้นิฟค่ะ อันนี้ชิมได้เลยมันเหมือนถั่วเหมือนกันนะเนี่ยโกโก้นิฟตัวนี้เมื่อเราทำการคัดแยกเสร็จแล้วเราจะนำเขาไปคั่วแล้วก็ไปเข้าเครื่องคันชิ่งบดทิ้งไว้ประมาณ36ชั่วโมงเขาก็จะเหลวออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าตัวดาร์ก 100% เป็นคนหนืดคอมากขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการเทมช็อกโกแลตนั่นเองตัวนี้อุณหภูมิของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ40องศาค่ะซึ่งเราจะนำเขามาเทมบนหินอ่อนหินอ่อนตัวนี้จะมีความเย็นเสมอหน้าบาร์กันความเย็นของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 18-19 องศาเป็นช็อกโกแลต 67% ใช่แล้วก็ผสมน้ำตาลตะโนดค่ะคือเป็นน้ำตาลที่ดีต่อสุขภาพใช่ค่ะอันนี้เราก็จะทำการเกลี่ยแบบนี้นะคะปาดเลยใช่ตัวนี้เป็นการเกลี่ยเพื่อให้ช็อกโกแลตสัมผัสกับความเย็นของหินอ่อนเทมประมาณ 2-3 รอบค่ะให้อุณหภูมิได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปผสมกับตัวที่ยังร้อนอยู่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการคนให้เขาเข้ากันนะคะคนเบาๆแฮปปี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการหยอดเขาลงบาร์วิธีการบีบนะคะเราจะบีบเขาให้เขาเชื่อมกันอู้สวยเลยที่เหลือ2บาร์ยกให้เลยค่ะโอเคผมว่าผมพึงพอใจในผลงานละหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะแช่เย็นไว้ประมาณ 20-30 นาทีให้เขาเซ็ตตัวค่ะเสร็จแล้วนี่ช็อกโกแลตของเราเซ็ตตัวเรียบร้อยน่ากินมากครับนี่ดูสิโอ้เป็นช็อกโกแลตบาร์ฝีมือเราเองหน่อยอ่ะดูสิเลือดมือเลยขายได้อย่างมาได้แบบนี้ก็ลองมาเที่ยวที่โคโค่วัลเลย์ครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่อ่างเก็บน้ำห้วยปากก้างเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยขนาดไหนไปกันและนี่คือสถานที่สุดท้ายของจังหวัดน่านที่สัปดาห์นี้ผมโจ้ยและเที่ยวไม่ทำทางพามาเที่ยวกันนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยปากก้านะครับเห็นไหมว่าพ
ระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เมฆกำลังคล้อยตัวลงต่ำโอ้แล้วข้างหลังนี่ฟ้ากำลังสีสวยงามเลยแต่ว่าทริปของจังหวัดน่านยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าผมยังคงอยู่ต่อที่จังหวัดน่านอีก1วันแต่จะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้งวันผมใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขึ้นมาเลยฮะด้านซ้ายมือนี่คือค่าใช้จ่ายในแต่ละสถานที่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจังหวัดน่านน่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แรงอย่างที่คิดเลยและถ้าใครอยากติดตามรายการของเราเที่ยวไม่ซ้ำทางขึ้นมาเลยนี่คือ QR code แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางหรือจะเซิร์ชใน Facebook ก็ได้ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวทั้งที่ต้องเที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ายังคงอยู่ที่น่านจะพาไปเที่ยวไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟอมรินทร์ทีวี